สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงต่างค์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตาม เราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแถวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง Youtube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชม และอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับมาเติมแคลเซียมให้กระดูกด้วยนมกันค่ะหลายคนคงไม่ค่อยชอบดื่มนมบางคนก็แพ้นมดื่นเข้าไปทีไรท้องไส้ปั่นป่วนทุกทีเลยวิธีลดอาการไม่ปกติเหล่านี้ก็สามารถทำได้แต่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยค่ะโดยให้เริ่มดื่มนมในปริมาณน้อย,อยและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นในภายหลังและไม่ควรดื่มขณะท้องว่างโดยอาจดื่มหลังเมื่ออาหารหรือทานอาหารอื่นๆไปพร้อมกับการดื่มนมเพียงเท่านี้ร่างกายก็ค่อยๆปรับตัวและสามารถดื่มนมได้เป็นปกติในที่สุดค่ะในนมนั้นมีสารอาหารมากมาย ที่จำเป็นสำหรับเราโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับกระดูกในเรื่องของการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการดื่มนมสามารถช่วยป้องกันการผุกก่อนของกระดูกทำให้ไม่เกิดโรคกระดูกพุ้นที่มักเกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองค่ะแล้วถ้าไม่ดื่มนมมาตั้งแต่เด็กๆล่ะหันมาดื่มตอนอายุสีจะทันไหมก็ต้องบอกว่าไม่ทันค่ะ สำหรับการเติมกระดูกที่บางไปแล้วเพราะบางแล้วบางเลยแต่อย่างน้อยแคลเซียมในนมที่ดื่มเข้าไปจะไปชะลอไม่ให้กระดูกบางลงมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะแต่หากไม่ชอบหรือไม่อยากดื่มนมก็อาจกินนมบวนในรูปแบบอื่นๆได้เช่นโยเกิร์ตหรือหากว่ากลัวร่างกายจะได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็สามารถกินอาหารประเภทอื่นๆที่มีแคลเซียมเข้าไปทดแทนเช่น ผักใบเขียวงาดำหรืออาจจะเพิ่มเติมด้วยแคลเซียมในรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมค่ะมาเติมแคลเซียมให้กระดูกด้วยนมกันค่ะหลายคนคงไม่ค่อยชอบดื่มนมบางคนก็แพ้นมดื่นเข้าไปทีไรท้องไส้ปั่นป่วนทุกทีเลยวิธีลดอาการไม่ปกติเหล่านี้ก็สามารถทำได้แต่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยค่ะโดยให้เริ่มดื่มนมในปริมาณน้อยและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นในภายหลังและไม่ควรดื่มขณะท้องว่างโดยอาจดื่มหลังเมื่ออาหารหรือทานอาหารอื่นๆไปพร้อมกับการดื่มนมเพียงเท่านี้ร่างกายก็ค่อยๆปรับตัวและสามารถดื่มนมได้เป็นปกติในที่สุดค่ะในนมนั้นมีสารอาหารมากมาย ที่จำเป็นสำหรับเราโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับกระดูกในเรื่องของการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการดื่มนมสามารถช่วยป้องกันการผุกก่อนของกระดูกทำให้ไม่เกิดโรคกระดูกพุ้นที่มักเกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองค่ะแล้วถ้าไม่ดื่มนมมาตั้งแต่เด็กๆล่ะหันมาดื่มตอนอายุ40จะทันไหมก็ต้องบอกว่าไม่ทันค่ะ สำหรับการเติมกระดูกที่บางไปแล้วเพราะบางแล้วบางเลยแต่อย่างน้อยแคลเซียมในนมที่ดื่มเข้าไปจะไปชะลอไม่ให้กระดูกบางลงมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะแต่หากไม่ชอบหรือไม่อยากดื่มนมก็อาจกินนมบวนในรูปแบบอื่นๆได้เช่นโยเกิร์ตหรือหากว่ากลัวร่างกายจะได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็สามารถกินอาหารประเภทอื่นๆที่มีแคลเซียมเข้าไปทดแทนเช่น ผักใบเขียวงาดำหรืออาจจะเพิ่มเติมด้วยแคลเซียมในรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมค่ะสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงตัางคอที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะครับขอบคุณครับมาเติมแคลเซียมให้กระดูกด้วยนมกันค่ะ หลายคนคงไม่ค่อยชอบดื่มนมบางคนก็แพ้นมดื่มเข้าไปทีไรท้องไส้ปั่นปวนทุกทีเลยวิธีลดอาการไม่ปกติเหล่านี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยค่ะโดยให้เริ่มดื่มนมในปริมาณน้อยๆและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นในภายหลังและไม่ควรดื่มขณะท้องว่างโดยอาจดื่มหลังเมื่ออาหารหรือ ทานอาหารอื่นๆไปพร้อมกับการดื่มนมเพียงเท่านี้ร่างกายก็ค่อยๆปรับตัวและสามารถดื่มนมได้เป็นปกติในที่สุดค่ะในนมนั้นมีสารอาหารมากมายที่จำเป็นสำหรับเราโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับกระดูกในเรื่องของการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการดื่มนม สามารถช่วยป้องกันการผุกก่อนของกระดูกทำให้ไม่เกิดโรคก,กระดูกพุ่นที่มักเกิดขึ้นในผู้หญิงไว้ยทองค่ะแล้วถ้าไม่ดื่มนมมาตั้งแต่เด็กๆล่ะหันมาดื่มตอนอายุ40จะทันไหมก็ต้องบอกว่าไม่ทันค่ะสำหรับการเติมกระดูกที่บางไปแล้วเพราะบางแล้วบางเลย แต่อย่างน้อยแคลเซียมในนมที่ดื่มเข้าไปจะไปชะลอมาให้กระดูกบางลงมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะแต่หากไม่ชอบหรือไม่อยากดื่มนมก็อาจกินนมบวนในรูปแบบอื่นๆได้เช่นโยเกิร์ตหรือหากว่ากลัวร่างกายจะได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็สามารถกินอาหารประเภทอื่นๆที่มีแคลเซียมเข้าไปทดแทนเช่นผักใบเขียวงาดำหรือ อาจจะเพิ่มเติมด้วยแคลเซียมในรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมค่ะมาเติมแคลเซียมให้กระดูกด้วยนมกันค่ะหลายคนคงไม่ค่อยชอบดื่มนมบางคนก็แพ้นมดื่นเข้าไปทีไรท้องไส้ปั่นปวนทุกทีเลยวิธีลดอาการไม่ปกติเหล่านี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยค่ะ โดยให้เริ่มดื่มนมในปริมาณน้อยๆและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นในภายหลังและไม่ควรดื่มขณะท้องว่างโดยอาจดื่มหลังเมื่ออาหารหรือทานอาหารอื่นๆไปพร้อมกับการดื่มนมเพียงเท่านี้ร่างกายก็ค่อยๆปรับตัวและสามารถดื่มนมได้เป็นปกติในที่สุดค่ะในนมนั้นมีสารอาหารมากมายที่จำเป็นสำหรับเราโดยเฉพาะแคลเซียม ที่มีประโยชน์สำหรับกระดูกในเรื่องของการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการดื่มนมสามารถช่วยป้องกันการผุกก่อนของกระดูกทำให้ไม่เกิดโรคกระดูกพุ่นที่มักเกิดขึ้นในผู้หญิงวัยท้องค่ะแล้วถ้าไม่ดื่มนมมาตั้งแต่เด็กๆล่ะหันมาดื่มตอนอายุ40จะทันไหมก็ต้องบอกว่าไม่ทันค่ะสำหรับการเติมกระดูกที่บางไปแล้วเพราะบางแล้วบางเลย แต่อย่างน้อยแคลเซียมในนมที่ดื่มเข้าไปจะไปชะลอไม่ให้กระดูกบางลงมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะแต่หากไม่ชอบหรือไม่อยากดื่มนมก็อาจกินนมบวนในรูปแบบอื่นๆได้เช่นโยเกิร์ตหรือหากว่ากลัวร่างกายจะได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็สามารถกินอาหารประเภทอื่นๆที่มีแคลเซียมเข้าไปทดแทนเช่นผักใบเขียวงาดำหรือ อาจจะเพิ่มเติมด้วยแคลเซียมในรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ